ดีค่ะทุกคนวันนี้ก็อยู่กับดาวนะคะวันนี้ไม่ได้เจอกันตั้งนานเนาะนานๆก็จะมาอัดคลิปทีนึงนะคะขออนุญาตเบาเสียงเพลงก่อนจะเล่าให้ฟังว่าทำอะไรบ้างนะคะตอนนี้หายไปทำอะไรบ้างเนาะคือช่วงนี้เรายุ่งมากนะคะเนื่องจากว่าเราเริ่มทำธุรกิจที่บ้านเนาะคือเราเปิดเว็บไซต์ขายกาแฟนะคะเป็นเมล็ดกาแฟที่คั่วสดแล้วก็ส่งถึงตรงถึงมือลูกค้านะคะคือมันก็เหมือนกับเราก็ต้องทำเว็บไซต์เนาะแล้วก็ทำการตลาดคือพยายามครีเอทช่องทางการตลาดต่างๆนะคะแล้วก็มันก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปเนาะยอดขายก็ยังถือว่ายังไม่ค่อยเยอะนะคะก็ยังพอมีแต่ว่าก็ยังต้องพัฒนาอะไรอีกเยอะเนาะแล้วก็ดาวก็ทำเกี่ยวกับขายประกันชีวิตด้วยนะคะขายประกันชีวิตแล้วก็วางแผนการเงินการเกษียณให้กับลูกค้านะคะขออภัยวันนี้ทำผมนะคะทำผมตั้งแต่ตอนเที่ยงเนาะเพราะว่าสระผมเสร็จแล้วเราก็ม้วนผมไว้นะคะแล้วก็ตอนเย็นก็จะคลายออกผมมันก็จะเป็นร้อนๆเดี๋ยวเราแต่งหน้าเสร็จแล้วจะแก้ให้ดูนะคะว่าผมจะเป็นยังไงนะคะนั่นแหละค่ะก็คือจะเล่าให้ฟังว่าที่หายไปนานเนี่ยเพราะว่า1ยุ่งกับการเลี้ยงน้องอาเธอร์นะคะตอนนี้น้องอาเธอร์ก็เกือบจะ8เดือนแล้ววันที่3เดือนหน้านี่ก็8เดือนแล้วนะคะก็รู้สึกว่ามันเวลามันผ่านไปไวมากเลยนะคะแล้วเราก็กำลังทดลองผลิตภัณฑ์ตัวนึงอยู่นะคะมันเป็นครีมกันแดดนะคะซึ่งดาวก็มีเพื่อนที่เขาทำอยู่ที่บริษัทเครื่องสำอางที่ไทยนะคะเป็นบริษัทที่ผลิตเครื่องสำอางอย่างถูกกฎหมายถูกต้องให้กับแบรนด์ใหญ่ๆหลายๆแบรนด์นะคะเราก็เลยแบบคืออยู่ที่อเมริกามันไม่มีแบรนด์ที่เราชอบเลยนะคะเป็นคนที่คือเหมือนกับผิวเรามันเป็นผิวที่มันออกขาวเหลืองมันไม่ได้เหมือนฝรั่งเนาะขาวชมพูอะไรอย่างนั้นอ่ะมันก็เลยจะหาผลิตภัณฑ์ที่ตรงกับโจทย์เราเนี่ยมันค่อนข้างยากนะคะก็เลยคิดว่าเราทำเองดีกว่าอย่างน้อยเราก็ได้ใช้เองก็เลยคุยปรึกษากับเพื่อนว่ามันจะมีครีมกันแดดตัวไหนบ้างที่มันตอบโจทย์กับพี่อะไรอย่างเงี้ยคือเหมือนกับว่าเราชอบทาครีมกันแดดแต่แบบไม่อยากทารองพื้นเพราะว่ามันรู้สึกว่ามันแบบรำคาญหน้ามันหนักหน้าอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นคนที่ขี้เกียจมากในการแต่งหน้านะคะก็เลยรู้สึกว่าอยากได้ครีมกันแดดที่มันแบบมีเป็นผสมครีมรองพื้นไปเลยทาแล้วก็จบเลยไม่ต้องแบบมาหลายขั้นตอนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เลยมาตกที่รีโมทไปไหนนะคะช่วงนี้ก็เลยเป็นช่วงที่กำลังทดลองผลิตภัณฑ์อยู่เนาะอันนี้ก็เป็นหนึ่งในตัวที่เราทดลองใช้เหมือนกันตอนนี้กำลังทดลองอยู่ทั้งหมด5ตัวด้วยกันนะคะอันนี้ก็รู้สึกว่าโอเคนะดูสิขีดปุ๊บหน้าเนียนปั๊บเลยนะคะแล้วเดี๋ยวพอเราทดลองปรับสูตรอะไรเรียบร้อยแล้วก็จะสั่งผลิตสั่งขายนะคะก็จะเอามาขายที่อเมริกาด้วยแล้วก็ขายที่ไทยด้วยเพราะว่าน้องสาวก็จะดูแลให้ที่ไทยด้วยนะคะอันนี้คือครีมกันแดดนะคะไม่ใช่ครีมรองพื้นนะคะนี่นะคะเป็นครีมกันแดดนะคะไม่ใช่ครีมรองพื้นนะคะแต่ว่ามันมีทั้งคือมันเป็นเหมือน2 in 1เนาะกันแดดบวกรองพื้นผสมกันก็ง่ายเหมาะสำหรับคนที่แบบว่าเร่งรีบในการแต่งหน้าตอนเช้ารีบไปทำงานหรือว่าเป็นคนที่ขี้เกียจแต่งหน้าเหมือนดาวนะคะดาวเนี่ยจะเข้าขายข้อ2เพราะว่าไม่ค่อยชอบแต่งหน้าเดี๋ยวนี้นะตั้งแต่มีลูกค่ะเพราะว่าชีวิตมันแบบแค่จะอาบน้ำนี่ยังต้องวิ่งผ่านน้ำเลยทุกคนประมาณว่า3นาทีเสร็จอะไรอย่างเงี้ยต้องรีบอาบน้ำสระผมก็ต้องรีบพอมีลูกมันก็เหนื่อยเนาะแต่ว่ามันก็มีความสุขนะคะก็เลยเนี่ยแหละก็เลยไปหาผลิตภัณฑ์ที่มันเหมาะกับเราแล้วคิดว่าเราใช้แล้วเราก็จะอยู่กับมันไปทุกวันนะคะแล้วก็นี่ก็รู้สึกว่าตัวนี้ก็โอเคนะอันนี้จะเป็นเนื้อมูสนะคะคือทาปุ๊บเนี่ยหน้าจะผ่องเลย
ไม่ต้องทาครีมรองพื้นแล้วนะคะจบกันแดดบวกรองพื้นจบจบจริงๆนะคะแล้วเราก็ใช้ลงแป้งนิดหน่อยหรือจะไม่ลงก็ได้แต่เราอยู่ที่เมืองนอกก็จะไม่ค่อยลงนะคะถ้าจะลงก็จะแทบๆแบบนี้นะคะนี่จะเป็นแป้งนะคะแทบบริเวณใต้ตาบริเวณที่เราจะให้มันแบบสว่างกับเพื่อนนะคะอย่างเช่นใต้ตาจมูกคางหน้าผากอย่างเงี้ยค่ะก็คือจะคือแค่นี้มันก็ผ่องแล้วคือไม่ได้ทาแป้งอะไรทับนะคะเราจะแค่แทบๆให้มันแบบเด่นขึ้นมานิดนึงแค่นั้นพอจบทีนี้เราต่อไปเราก็จะมาลงคอนทัวร์นะคะมาลงคอนทัวร์ชนีขี้เกียจแต่งหน้านะคะก็จะลงบริเวณโหนกแก้มนะคะแล้วก็ตรงนี้นิดนึงให้หน้าเนี่ยมันมีอู้ชัดไปลงให้เหมือนกับว่าเราปัดแก้มเลื่อๆนั่นนิดนึงนะคะไม่ต้องลงเยอะเราไม่ชอบแต่งหน้าแบบสายฝอนะคะทุกคนเพราะว่าหน้าเรามันไม่ฝอเราจะพยายามฝอมันก็ยังไงอยู่เราก็ต้องแต่งให้มันเป็นตัวเราที่สุดนะคะเราคิดว่าอย่างนั้นนะไม่รู้คนอื่นคิดยังไงนะแล้วก็ไฮไลท์ด้างนิดนึงนะคะสีคอนทัวร์เมื่อกี้แหละนะคะเดี๋ยวดูก่อนว่ามันเป็นยังไงคือให้หน้ามันมีมิติมากขึ้นนะคะจุดประสงค์ของการคอนทัวร์คือไม่ให้หน้ามันแบบขาวโพลนจนเกินไปนะคะแบบที่ฝรั่งเขาทำกันเขาจะคอนทัวร์หนักมากแต่ว่าเราเป็นคนเอเชียเราก็ไม่เน้นแบบนั้นเนาะเราก็อยากให้เรามีเอกลักษณ์ของตัวเองนะคะไม่ต้องไปเน้นแบบฝรั่งอะไรหรอกคนไทยนี่แหละเข้าใจนะบางคนก็อยากเป็นแบบสายฝอเนาะแต่บางคนพยายามฝอแล้วมันไม่ฝอจริงๆนะคะก็เป็นภัยต่อไปนี่แหละแล้วก็เราจะลงคิ้วนะคะแล้วเราก็จะเขียนคิ้วนะคะเขียนคิ้วก็ตามโครงคิ้วนะคะแต่เราจะพยายามเบลนให้หัวคิ้วเนี่ยมันเท่ากันนะคะสีมันเท่ากันก็ไปเห็นน้องฉัตรเขาอธิบายนะคะก็บอกว่าการเขียนคิ้วอ่ะต้องเขียนให้หัวคิ้วมันเป็นเบนๆเท่าๆกันเอ๊ะมานี่เร็วอาเธอร์เร็วอาเธอร์นอนกิ้งไปกิ้งมาไม่เขียนคือจะไม่แบบว่าเอาคิ้วชัดเกินนะคะพยายามจะแต่งให้มันดูธรรมชาติที่สุดเนาะเพราะว่าจุดประสงค์ของเราคือความรวดเร็วเพราะฉะนั้นเราจะไม่เน้นพิถีพิถันมากเรื่องการแต่งหน้านะคะให้มันดูธรรมชาติที่สุดแล้วเราก็จะเบลนด์นิดนึงโอเคคิ้วได้ละอาเธอร์งองแงละอาเธอนอนกิ้งไปกิ้งมาระหว่างรอแม่แต่งหน้าเสร็จแล้วนะคะเราก็จะทาตานิดเดียวนะคะเพื่อให้ตามันดูมีอะไรนะคะแบบเป็นไฮไลท์อะไรอย่างเงี้ยนี่ก็จะทาแบบสีสว่างก่อนเราชอบทาที่มันแบบมีกลิตเตอร์มีอะไรอย่างเงี้ยมีชิมเมอร์นะคะจะได้ดูแพงไม่ใช่อะไรหรอกให้มันดูมีอะไรบ้างเราชอบทาที่มันมีชิมเมอร์มีไฮไลท์อะไรอย่างเงี้ยนะคะมันดูสวยดีมันดูแพงนิดนึงดีนะคะแต่ไม่ถึงขั้นว่าต้องไปแบบลิเกอะไรอย่างงี้นะไม่ชอบนะคะก็จะเป็นทาเป็นโทนสีน้ำตาลเนาะแล้วก็จะด้วยจะทาด้วยสีเข้มนะคะง่ายๆนะคะทาสีอ่อนก่อนแล้วก็ลงด้วยสีเข้มห่างๆตา
างตาจะเข้มกว่าหัวตานะคะมานี่นะคะแล้วเราก็ตายละอายไลเนอร์ก็จางมากเลยแล้วเราก็จะปัดขนตานะปัดขนตาของยี่ห้ออะไรไม่รู้เนี่ยพ็อปพ่าบิ๊กพ็อปพ่าอันนี้ก็ทาปากนะคะเมื่อกี้ลืมอัดเสร็จแล้วไฮไลท์นิดนึงไม่ต้องเยอะแล้วก็ปลายจมูกนิดนึงนะคะเป็นแบบลุคแบบ everyday look นะคะแล้วเราจะมาแก้ผมกันอันนี้เราทำไว้ตั้งแต่ตอนเที่ยงนะคะประมาณ11โมงหรือเที่ยงนั่นแหละจำไม่ได้ละเนาะอันนี้มันจะเป็นแบบ heatless ก็คือไม่มีความร้อนนะคะเทคนิคคือเราต้องทำตอนหลังเราสระผมสวยไหมทุกคนให้ดูเดี๋ยวขอเติมปากนิดนึงแล้วกันสึกปากมันซีดไปแล้วนี่นะคะอาเธอร้องทำไมล่ะลูกอาเธอร้องทำไมล่ะลูกนี่นะคะทรงผมเราก็จะประมาณนี้นี่นะคะก็จะประมาณนี้เนาะถ้าเราเอาไว้นานกว่านี้มันก็จะเป็นหล่อนมากกว่านี้แต่ที่เราก็อยากจะแกะให้เพื่อนๆดูนะว่ามันเป็นอย่างนี้อาเธอร์ครับทำไมล่ะครับนี่ค่ะครีมกันแดดเราเป็นไงบ้างดูสิหน้าผ่องไหมเดี๋ยวถ้าเราขายเมื่อไหร่นะคะหรือว่าใครอยากจะเปิดจองนะคะก็คอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะคะว่าสนใจครีมกันแดดเนาะเพราะว่าอันนี้เราเป็นตัวที่เราแบบว่าใช้เองจริงๆแล้วก็จะทำขายด้วยนะคะอยากให้คนไทยแบบว่าได้ใช้ของดีๆเนาะแล้วก็ไม่แพงมากเพราะว่าแบรนด์น่ะมันแพงนะคะถ้าเกิดเราไปซื้อแบรนด์ยี่ห้อแบรนด์เนมอะไรเงี้ยแล้วบางทีมันใช้มาซื้อมามันก็ไม่ดีอย่างที่เราตั้งใจไปตรงนี้ไปตรงนี้ให้อาเธอร์ดูมาม่าสวยไหมอาเธอร์มาดูที่มาม่าสวยไหมดูสิอาเธอร์อาเธอร์ดูอาเธอร์ครับอาเธอร์ไม่สนใจเลยอาเธอร์เล่นของเล่นอย่างเดียวอันนี้ไหมเอาอันนี้ไหมเอาปะไม่เอาอันนี้หรอไม่สนใจหรอโอเคมาม่าสวยไหมมาม่าสวยไหมมาม่าสวยมาม่าสวย
Mommy so beautiful Mommy so beautiful นี่นะคะผมน่ารักไหมอย่าลืมนะคะครีมกันแดดสนใจก็คอมเมนต์ไว้นะคะถ้าเกิดว่าจะจองนะคะเพราะว่าดาวตอนนี้ก็คิดว่าน่าจะได้ตัวที่ชอบแล้วแหละเพราะว่าทดลองมาหลายตัวแล้วก็ตัวนี้น่าจะเป็นตัวที่ชอบเพราะว่ามันจบในหลอดเดียวกันแดดแล้วก็ครีมรองพื้นเหมาะสำหรับคนเร่งรีบและขี้เกียจและอยากจะได้ผลิตภัณฑ์ดีๆนะคะยังไงก็ติดตามด้วยนะคะแล้วเจอกันในคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย